วัสดีครับการยางแห่งประเทศไทยครับวันนี้มานำเสนอในเรื่องของสวัสดิการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับนั่นก็คือประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มครับทางการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธ.ก็ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับการคุ้มครองจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังนะครับในเบื้องต้นนะครับแต่ที่มั่นใจที่สุดท่านก็ติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านท่านจะได้รายละเอียดที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับครบถ้วนทีนี้การที่เราจะได้รับการคุ้มครองมีที่มาอย่างไรนะครับหรือว่าใครจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้รับการคุ้มครองครับสำหรับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองจากประกันชีวิตนะครับประกันอุบัติเหตุกลุ่มเนี่ยก็จะคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.ของเรานะครับคำว่าขึ้นทะเบียนผมได้อธิบายไปในวิดีโอครั้งที่แล้วแล้วนะครับว่าคำว่าขึ้นทะเบียนก็หมายถึงที่เราทราบกันกลุ่มที่มีบัตรเขียวก็คือผู้ปลูกยางที่มีเอกสารสิทธิดินนะครับเราจะเรียกว่าผู้ขึ้นทะเบียนครับเกษตรกรชาวสวนยางส่วนผู้ที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิดินเราจะเรียกกลุ่มนั้นว่าผู้ที่ปลูกยางผู้แจ้งข้อมูลการปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มบัตรชมพูครับซึ่งณตอนนี้นะครับกลุ่มที่จะได้รับการคุ้มครองจากประกันชีวิตตัวนี้คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัตรเขียวเท่านั้นก่อนนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มบัตรชมพูก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ยังไม่ทราบความชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของบัตรเขียวที่ว่าจะได้รับการคุ้มครองก่อนนะครับการทำประกันให้พี่น้องเกษตรกรที่มีบัตรเขียวเนี่ยหรือว่าผู้ปลูกยางที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราจะจัดทำกยธ.น่าจะจัดทำให้ทุกปีโดยกยธ.จะเป็นหน่วยกลางนะครับที่นำข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยที่ปลูกยางไปทำประกันกับบริษัทประกันครับบริษัทใดก็คือบริษัทที่ชนะการเสนอราคาซึ่งจะมีการทำทุกปีทีนี้กระบวนการคือกยธ.จะเป็นคนดำเนินการให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องนะครับไม่ต้องมายื่นไม่ต้องมาในขั้นตอนการทำนะครับไม่ต้องมาหลายคนสอบถามว่าจะไปทำประกันยังไงให้ชาวบ้านทำเองเหรอไม่ต้องนะครับเพียงท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเพียงท่านมีสวนยางนะครับแล้วก็มาขึ้นทะเบียนกับกยธ.ทุกปีเนี่ยครับจะมีการตัดรายชื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งก็คือถ้าพี่น้องขึ้นทะเบียนก่อนกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านจะได้รับการรวบรวมรายชื่อไปเสนอให้บริษัทประกันนะครับแล้วก็จะมีผลคุ้มครองนะครับประมาณกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็จะเป็นกยธ.ดำเนินการให้นะครับเมื่อมีเหตุนะครับมีเหตุได้รับอุบัติเหตุหรือว่ากรณีเสียชีวิตทั่วไปก็ให้ทายาทนะครับคนที่เป็นเจ้าของก็คงมาแจ้งไม่ได้แล้วนะทายาทนะครับทายาทหรือว่าอย่างเช่นคู่สมรสสามีภรรยาหรือว่าลูกนะครับให้มาแจ้งกยธ.แล้วทางกยธ.จังหวัดหรือจังหวัดหรือกยธ.สาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยก็จะได้ให้ท่านเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อที่จะรวบรวมนะครับโดยกยธ.รวบรวมส่งไปที่ยังบริษัทประกันเพื่อที่จะเรียกเงินสินไหมคุ้มครองเป็นกรณีไปนะครับนี่มีกรณีใดบ้างการคุ้มครองนะครับกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั่วไปจะมีการคุ้มครองที่ 500,000 บาทครับถ้าท่านที่ขึ้นทะเบียนกยธ.แล้วเสียชีวิตครับให้ทายาทหรือว่าผู้สมรสมายื่นก็จะได้รับเบี้ยประกันได้รับการคุ้มครองนะครับไปเป็นเงินคืนมานะครับ 500,000 บาทบวกกับ
ค่าโปร่งศพ 30,000 บาทครับเป็น 530,000 แล้วนะครับแล้วก็บวกกับท่านต้องยื่นอีกช่องทางหนึ่งยื่นเป็นสวัสดิการกยท.อีกตัวหนึ่งอาจจะมีแบบฟอร์มอีกแบบฟอร์มหนึ่งยื่น2อย่างของประกันด้วยของกยท.ด้วยนะครับของกยท.จะได้อีกค่าโปร่งศพอีก 3,000 บาทสรุปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทั่วไปนะครับรถยนต์ตกน้ำอุบัติเหตุต่างๆที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่จักรยานยนต์เนี่ยท่านจะได้ทั้งสิ้น 500,000 นะครับบวก 30,000 บวก 3,000 เป็น 533,000 บาทส่วนกรณีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ท่านจะรับ การช่วยเหลือได้รับเงินนะครับได้รับเงิน 250,000 บาทบวกด้วยค่าโปร่งศพ 30,000 บาทแล้วก็บวกด้วยส่วนของกยท.อีก 3,000 บาทรวมเป็น 283,000 บาทครับส่วนกรณีที่เสียชีวิตด้วยโรคหรือว่าโดยอะไรต่างๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุเนี่ยทางบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินให้ท่าน 30,000 บาทเป็นค่าโปร่งศพบวกกับของค่าโปร่งศพกยท.อีก 3,000 บาทก็จะได้รับ 33,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการดีๆที่กยท.ได้นำเงินมาจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยางนะครับแล้วผมก็อยากจะเน้นย้ำว่าท่านที่มีสวนยางนะครับท่านที่มีสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารอีกสิทธิ์เองก็ตามเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็มาขึ้นไปก่อนนะครับเผื่อในอนาคตเราได้รับสิทธิ์ตัวนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ชัดเจนเลยกลุ่มที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลนี้ก็อยากติดตามคลิปนี้ติดตามการแจ้งข่าวนี้แล้วก็ถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเรานะครับกลุ่มที่มีเอกสารสิทธิ์ให้รีบมาแจ้งมาขึ้นไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆนะครับชื่อของท่านอยู่ในระบบแล้วเรียบร้อยจะปีหน้าปีต่อไปก็ไม่ต้องมาแจ้งนอกเสียจากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ท่านมาขึ้นทะเบียนไว้เช่นมีการซื้อขายสวนยางหรือมีการตัดโค่นมีการโอนหรือมีการใดๆที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับท่านถึงค่อยมาแจ้งครับสบายใจได้ครับเมื่อท่านขึ้นทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าปีต่อไปเขาจะทำประกันให้หรือไม่เราก็ใช้ข้อมูลเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของท่านนะครับนำเสนอบริษัทประกันในทุกๆปีนะครับไม่ต้องกังวลว่าต้องมาแจ้งทุกปีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับปฏิบัติหน้าที่อื่นต่อก่อนสวัสดีครับ